หน้าขวัญอุ่นไหมลูกอุ่นไหมมองตาแป๋วเลยมองตาแป๋วมองอะไรจ๊ะน้ำจิ้มคุ้นคุ้นแซ่บแซ่บเกี๊ยวทอดไข่นกกระทาลูกชิ้นเอ็นเนื้อสวัสดีค่ะแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีสอนจะมาบอกวิธีทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนี่แม่มารีสอนทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารลงตะกร้าค่ะนี่ก็จะเป็นตะกร้านะคะตะกร้าพลาสติกมีรูรอบตัวเลยก็นําเศษอาหารมาเทลงเศษอาหารทุกชนิดนะคะนํามาเทลงตรงนี้หมดแต่เศษอาหารนี้จะเป็นเศษอาหารแห้งนะคะพอเทเศษอาหารลงไปก็รดน้ำวิธีทำนะคะรดน้ำให้ชุ่มเพราะน้ำจะทำให้เศษอาหารย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ใบไม้สุกหรือว่าใบไม้แห้งปกลงไปถ้ามีเศษอาหารอีกนะคะใบไม้สุกตัวนี้ก็จะยุบตัวลงเราก็เทเศษอาหารลงแล้วก็นำใบไม้สุกหรือใบไม้แห้งมาคลุมอีกแล้วก็รดน้ำอีกก็ทำไปจนกว่าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารจะเต็มตะกร้านี่ก็จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเช่นกันนะคะจะใส่ลงถังโฟมใส่ลงผู้ถังใส่ลงตะกร้าทําในตะกร้านะคะนี่ค่อนข้างแห้งแม่มณีสอนปิดฝาไว้นานเดี๋ยวรดน้ําสักหน่อยเพื่อเพิ่มการย่อยสลายให้เร็วยิ่งขึ้นน้ําออกซิเจนแล้วก็จุลินทรีย์นะคะทําให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นถ้ามีน้ําหมักชีวภาพจะนํามารดก็ได้ก็จะทําให้ย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นนี่จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะก็ทําเหมือนปุ๋ยหมักจากในตะกร้าเลยค่ะเทเศษอาหารลงแล้วก็ใส่ใบไม้สุกใบไม้แห้งลงไปนานๆไปนะคะเศษอาหารใบไม้สุกใบไม้แห้งก็จะกลายเป็นดินหรือว่าถ้าท่านใดนะคะอยากใส่ดินลงไปด้วยก็ได้นะคะใส่ดินลงไปบางๆเพื่อเพิ่มในการย่อยสลายของชิ้นเศษอาหารนำเศษอาหารวางลงในถังโฟมในผู้ถังหรือว่าในตะกร้าแล้วก็นำใบไม้สดหรือใบไม้แห้งมาคลุมไม่ให้แมลงวันตอมคลุมบางๆแล้วก็รดน้ำถ้ามีฝาถังโฟมก็เปิดฝาถังโฟมไว้ถ้าตอนกลางวันเราได้อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะเราก็เปิดฝาถังโฟมไว้ถ้าช่วงกลางคืนเรากลัวพวกหนูพวกแมลงมาไต่มาตอมถังปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือว่ากลัวน้องหมามาคุ้ยเขี่ยเราก็สามารถนำวัสดุเหลือใช้มาคลุมถ้าถังโฟมเขาก็จะมีฝาของเขาอยู่แล้วเราก็คลุมลงไปเลยนะคะนี่ก็เป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในผู้ถังนำไปผึ่ง2-3 วันก็พร้อมใช้ได้แล้วต้องผึ่งนะคะผึ่งสักหน่อยผึ่งให้แห้งผึ่งแดดหรือว่าผึ่งลมก็ได้แล้วก็อย่าให้ถูกฝนนะคะเราก็สามารถเก็บใส่ถุงดำหรือว่าเก็บใส่ถุงพลาสติกไว้ใช้เป็นส่วนผสมของดินปลูกหรือว่านำไปใส่ผักผลไม้ผักในกระถางไม้ดอกไม้ผลได้ใส่ในกระถางละ1 ช้อนโต๊ะอาทิตย์ละ1 ครั้งนะคะให้ดูอีกถังหนึ่งเห็นไหมคะนี่ถังนี้ก็ย่อยสลายแล้วเช่นกันเยอะมากนะคะปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแม่มือที่ซ้อนก็ปลูกผักในกระถางปลูกฟักทองแตงกวาในกระถางนะคะคะน้าผักกาดขาวก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อปุ๋ยคอกมาใช้แล้วเนื่องจากเรามีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วนำไปเป็นดินปรุงปลูกก็ได้นะคะนำไปเป็นดินปรุงปลูก
เวลาเราจะปลูกพืชผักผลไม้เราก็นำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไปผสมกับแกลบ1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนแล้วก็เศษใบไม้แห้งอีก1ส่วนมาปรุงถ้าใครมีกาบมะพร้าวก็ใส่กาบมะพร้าวลงไปนะคะมีขุยมะพร้าวก็ใส่ขุยมะพร้าวลงไปนี่จะเป็นผักนะคะผักในกระถางแม่มะลิซ้อนก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารอาทิตย์ละ1ครั้งใส่ครั้งละ1ช้อนโต๊ะถ้าไม่มีเวลา2อาทิตย์ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารต่อ1ครั้งก็ได้นะคะจะทำให้พืชผักไม้ดอกไม้ผลของเราเจริญงอกงามมากเป็นอาหารชั้นเยี่ยมของพืชผักผลไม้ในกระถางและไม้ดอกไม้ผลในกระถางนะคะปุ๋ยหมักจากเศษอาหารลดโลกร้อนนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยสะระแหน่นี้ก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหมือนกันแต่สะระแหน่ชอบลุ่มลำไรนะคะชอบลุ่มลำไรปลูกแล้วไปวางไว้ใต้ต้นไม้ลุ่มลำไรสะระแหน่จะงามมากผสมกับการใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแม่มะลิซ้อนจะมาเก็บสะระแหน่ไปกินกับลูกชิ้นกับเกี๊ยวทอดเกี๊ยวไข่นกกระทาทอดนะคะสะระแหน่ก็กำลังงามก็จะเก็บไปกินกับลูกชิ้นแหนมกินกับลูกชิ้นนะคะนี่สะระแหน่ก็ชอบร่มลำไรแม่มะลิซ้อนเอามาไว้ใต้ร่มมะยมค่ะเอามาไว้ใต้ร่มมะยมพรางแดดให้สักหน่อยหอมมากเลยนะคะสะระแหน่เราปลูกเองสะอาดปราศจากสารพิษเพราะว่าไม่เคยฉีดยาเลยนี่ก็จะเป็นตะไคร้ในกระถางนะคะดึงใบตะไคร้แห้งเนี่ยก็ไม่ทิ้งนะคะนำไปคลุมปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่หลังบ้านกันทำง่ายๆไม่ต้องไปมีอะไรปรุงแต่งมากมายเนื่องจากเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเดี๋ยวมาเก็บกระถางนี้ด้วยกระถางนี้งามมากเลยสะระแหน่ค่ะสะระแหน่กระถางนี้งามก็ได้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใส่ครั้งละ1ช้อนโต๊ะหรือว่าบางครั้งแม่มะลิซ้อนก็จะผสมแกลบลงไปเดี๋ยวเก็บใบชีใบเลื่อยด้วยนะคะผักชีใบเลื่อยค่ะประทานโทษผักชีใบเลื่อยก็เก็บมาได้นะคะจะมีผักที่เราซื้อมาจะมีผักซื้อมาพร้อมลูกชิ้นนะคะคือเวลาซื้อลูกชิ้นเขาจะแถมผักก็จะแถมผักกะหล่ำเพราะว่าผักกะหล่ำเนี้ยจะเป็นผักที่ราคาถูกแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งจะชอบนำมาแถมให้เรากินแหนมกับลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นปิ้งนะคะไม่ใช่ลูกชิ้นทอดแม่มะลิซ้อนจะกินกับผักชีฝรั่งกับสะระแหน่กับกะหล่ำปีที่แม่ค้าขายลูกชิ้นให้มาค่ะค่ะวันนี้แม่มะลิซ้อนมาบอกวิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารว่าทำอย่างไรถึงจะให้ย่อยสลายได้เร็วเราก็รดน้ำแล้วก็ใช้ใบไม้คลุมนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมักชีวภาพรดด้วยวันนี้แม่มะลิซ้อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มะลิซ้อนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ